ซึ่งพวกของแอปเดลนะครับได้ถูกลักพาตัวมาขังเอาไว้ในคุกที่เมืองอาคาท่าซึ่งในวันที่ถูกคุมขังนี่เองครับเขาและพวกพวกก็ได้ถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมในระหว่างที่ถูกคุมขังคาริสและก็ไดดาเฮนะครับก็ได้ถูกสังหารอย่างน่าสยดสยองในคุกซึ่งในคุกนี่เองครับพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องเอาชีวิตรอดจากดันเจียนนะครับที่เหล่าผู้คุมคุกนั้นทําการส่งมาโจมตีพวกเขาซื่องพวกเขาและเหล่ากลุ่มผู้รอดชีวิตนะครับก็ได้หลบหนีออกมาได้สําเร็จและเขานะครับ,รบก็ได้รู้ว่าคนที่จับกุม ซึ่งก็เป็นชายคนเดียวครับกับคนที่สายลายแอปเดลในการฆาตกรรมสกีซึ่งเอเลนิคัสนะครับก็ได้เข้าปะทะกับอีโมนครับโดยการ่ายเว้นมใสายซึ่งกันและกันซึ่งการโจมตีของทั้งสองคนนี้เองครับก็ดึงดูดความสนใจครับของพ่อมดข่าวหนึ่งในแกรนยุค5คนของเมืองอาร์มส์นั่นเองโดยพ่อมดข่าวนะครับได้ทําการจับทั้งสองคนนะไปยังคุกนะครับบนเกาะบินรอโดยที่แอปเดลนะครับไม่ได้ถูกจับไปด้วยนะแอปเดลนะครับที่ได้สูญเสียเพื่อนสมัยเด็กของเขาอย่างอีโมนไปนะครับ เขานั้นก็พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้เธอนั้นกลับมาเขานะครับจึงได้ไปทําการฟาร์มภารกิจนะครับและระดมเงินได้กว่า15,000เหรียญทองเพื่อจ่ายให้กับกลุ่มชาโดตีนะครับที่มีชื่อว่าเก l a n b เบเลอโดยเก l a n นะครับจะบอกว่าอีโมนั้นอยู่ที่ไหนโดยอีโมน,น,นะครับได้ถูกคุมขังในคุกสเปลโฮ บนเกาะบินลอนแอบบเดลนะครับจึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมหัวขโมยแห่งหนึ่งนะครับในเมืองอาร์มส์และในที่สุดครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปยังเกาะบินลอซึ่งพอมาถึงที่นี่เองครับก็ปรากฏว่าพวกเขาครับก็เด้ถูกซุ่มโจมตีโดยแวมไพร์นะครับที่มีชื่อที่มีชื่อวโบดีนะครับแท้จริงแล้วการที่แอปเดลนะครับมาถูกซุ่มโจมตีนี้ก็เพราะว่าเขานะครับได้ถูกทรยศ์นั่นเองโดยคนที่มีชื่อว่าเซมอนฮาวเวอร์เลียนซึ่งเป็นคนนะครับที่ทรยศ์แอปเดลและลอให้แอปเดลมาติดก,กับออยู่่่ทีีนนนันเง และปรากฏว่าแวมไพร์โมดินะครับพวกเขาครับก็ได้เป็นพันธมิตรกับอีเลนิคัสคนที่จับแอปเดลมาเนี่ยนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับอีเลนิคัสก็ได้ทําการเปิดเผยต่อหน้าแอปเดลนะครับว่าแท้จริงแล้วอ e ีโมนนั้นก็เป็นบอาสปอนเหมือนกันอีเลนิคัสนะครับได้ใช้วิชาเวทมนต์แห่งความมืดนะครับในการดึงจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบ่าวในร่างกายของเธอออกมาซึ่งยังดึงจิตวิญญาณของเธอมาไม่พอครับเขาก็ยังทำการดึงจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของแอปเดลออกมาอีกด้วย แกนบาสบอลของอ e ีโมนนั้นได้มอบให้แก่โบดีส่วนแกนบาสบอลของแอปเดลนั้นทางอ e ีเรนิคัสใส่เอาไว้ในร่างกายของตัวเองและหลังจากนั้นนะครับทั้งอ e ีโมแลวก็แอปเดลก็ได้ถูกโยนเข้าไปในเขาวงกตใต้คุกที่นี่เพื่อที่จะสร้างความบันเทิงให้แกแวไพร์โมดียที่ทั้งสองคนนะครับพยายามที่จะออกจากเขาวงกตนี้นะและพวกขานครับก็สามารถไปถึงด้านบนคุกได้อีกครั้งหนึ่งทําการปลดปล่อยนักโทษคนอื่นๆนะครับแล้วแอปเดลนั้นก็ได้ทําการเผชิญหน้ากับอ e ีเรนิคัสตามลาพังซึ่งเหล่านักโทษของออออเเดดนะรรักก็สสาาามาถาชงงทขง e ไ้ แต่ว่าแวมไพโมดีนะครับเขานั้นก็ได้หนีออกสู่อันเดอร์ด์กได้นะส่วนในขณะที่อีเรนิคัสนะครับได้ทําการหลบหนีสู่โลกเบื้องบนแต่ว่าแอปเดลนะครับก็ไม่สามารถไล่ตามอีเรนิคัสไปได้ในทันทีนะเพราะว่าเขานั้นได้ถูกปิดล้อมเอาไว้นะครับทำให้เขานั้นไม่สามารถออกไปได้ในระยะหนึ่งพอขึ้นมาเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าแอปเดลนะครับได้มาสู่สถานที่นะครับที่เรียกว่าป่าแห่งเทที ซึ่งที่ป่าแห่งนี้เองครับอัปเดลนะครับก็ได้พบกับมังกรนะครับผิวสีเงินที่มีชื่อว่าอาราดอนอาราดอนนะครับได้บอกแอปเดลไปว่าไข่ของเขานั้นได้ถูกขโมยไปโดยอิเลนิคัสโดยที่อิเลนิคัสนะครับได้นําไข่ไปขายนั่นเองซึ่งตอนนี้ไข่ของเขานั้นถูกนําไปไว้ที่เมืองอุสนาธาเมืองของดาร์คเอลฟ์แล้วมังกรอารารดอนนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์ให้แอปเดลนะครับแปลงกายเป็นดาร์คเอลฟ์นั่นเองทําการแทรกซึมเข้าไปยังเมืองอุสนาธาเพื่อที่จะไปเอาไข่กลับคืนมานั่นเองครับผม ซึ่งแอปเดลนะครับก็สามารถตามไข่กลับมาได้นั่นเองครับและเขานั้นก็เลยรู้ว่าแท้จริงแล้วแผนการของอีเลนิคัสนั้นก็คือการยุยงให้เหล่าเอฟและดาเอลทำสงครามกันนั่นเองครับผมและพอนําไข่กลับไม่ได้สําเร็จนะครับมังกรนะครับก็ได้มอบตรามังกรนะครับให้แก่แอปเดลซึ่งจะสามารถทําให้แอปเดลนั้นใช้ภาพาลวงตาและสามารถเข้าใจภาษาของเหล่าเอลได้และแอปเดลนั้นก็สามารถเข้าใจภาษาพวกเขาไปช่วยชีวิตเลยตัดภาพมาที่อีเลนิคัสกับโบดีนะครับ ซึ่งพวกเขานะตอนนี้ก็มาอยู่ที่เมืองของเอลฟ์ที่มีชื่อว่าซุดาเนสเซลล่าและเราก็จะได้รู้ครับว่าแผนการที่แท้จริงของอีเลนิคัสก็คือการกําจัดเหล่าทวยเทพเซลดารีนซึ่งเซลดารีนนะครับก็คือเหล่าทวยเทพของเหล่าเอลฟ์นั่นแหละครับโดยการที่เขานั้นจะสามารถกําจัดเหล่าทวยเทพนี้ได้ก็คือว่าเขานั้นจะเป็นต้องครอบครองพลังของ ต้นไม้แห่งชีวิตรือซึ่งต้นไม้แห่งชีวิตนี้จะมีชื่อว่าลิลิเฟนล่าลาทิวและเราก็จะมีการเปิดเผยนะครับอดีตของอีเรนิคัสซึ่งอีเรนิคัสนะครับก็เป็นเอลฟ์เหมือนกันและเขานะครับก็ยังอาศัยที่เมืองซุดดานเซลลานี้ด้วยแต่ว่าอีเรนิคัสแล้วก็โมดิที่เป็นพี่น้องของเขานะครับก็ได้ไม้ปอนครับที่จะครอบครองพลังของพฤกษาแห่งชีวิตนั่นเองท้าใหม่ข้านะครับถูกขับไล่โดยราชินีเอลเอลเลสซิมีแล้วก็เหล่าเซรารีนนั่นเองครับ ทำให้เขานั้นมีความโกรธแค้นต่อเ,รเซรเรลีนปเป็นอย่างมากโดยอีเลดิคัสและโมดีนะครับได้นํากองทัพของเขานะครับไปทําการขโมยของนะครับที่มีชื่อว่ารูนราทอนซึ่งรูนราทอนนะครับก็สามารถ ก็สามารถปิดกั้นทางเข้าเมืองครับของซุดดานสเซลลาได้ซึ่งก็ทําให้เหล่าป่านะครับที่เป็นซึ่งเป็นเหมือนกับประตูนะครับในการเข้าเมืองนั้นปิดตัวลงซึ่งก็ทําให้เหล่าแอปเดลนะครับจำเป็นที่จะต้องไปหานะครับรูลาทอนนี้ซึ่งรูลาทอนนะครับก็ได้อยู่ที่มือของโมดีนะครับแอปเดลและอีโมนะครับได้ไปหาโมดีในถ้าของเขาพวกเขาครับก็สามารถสังหารโมดีไปได้นะและการสังหารโมดีนี่เองครับก็ทาให้อีโมนะครับได้รับแกนพลังของเธอนั้นกลับคืนมาแอปเดลนะครับก็ได้นํารูลาทอนนะครับในการเปิดทางเข้าออกของเมืองซุดาเ ให้พวกเขานะสามารถเข้าไปได้พอเข้าไปถึงเมืองสุด,ดานเดสเซล่าครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับทางกองทัพนะครับของทางอิเรนิคัสนั้นก็ได้ทําสงครามกันอยู่ส่วนตัวอิเรนิคัสนะครับก็สามารถจับราชินีนะครับเอเลสซิมี Me เอาไว้ได้ซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ทําการปลดปล่อยราชินีเอเลสซิมีนะก่อนที่แอปเดลนะครับจะมุ่งหน้าไปหาอิเรนิคัสซึ่งตอนนี้ครับอิเรนิคัสนั้นได้ยืนอยู่ต่อนหน้าต้นไม้แห่งชีวิตครับและกําลังขโมยพลังอยู่ ถ้าการขโมยพลังนี้สําเร็จครับจะทําให้ออเลนิคัสนั้นได้เลื่อนขั้นกลายเป็นเซลดารีนั่นก็คือเทพของเราเอลฟ์นั N ่นเองครับผมและเขานั้นก็สามารถสังหารเหล่าเซลดารี D A ต้นอื่นได้แอป,ปเดลนะครับได้ทําการต่อสู้กับออเลนิคัสนต้นไม้แห่งชีวิตนั่นเองครับผมโดยการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็ทําให้ทั้ง2คนนะครับทั้งแอป,ปเดลแล้วก็ทางอ r เลนิคัสนั้นได้ตายลงซึ่งแต่ว่าออเลนิคัสกับแอป,ปเดลนะครับ แม้ว่าร่างกายของเขาจะตายครับแต่จิตวิญญาณของพวกเขาได้นอยนะครับออกจากพาร์มิเทเรียเพลนไปยังเอาแลนนะครับณหูเพลแอ b บีซึ่งหูเพลแอ b บบิสเองครับผมอันเนื่องมาจากว่าแอปเดลนะครับได้มีจิตวิญญาณของบาวสปอนนะครับแม้ว่าจะถูกดึงออกไปแล้วนะแต่ก็ยังเหลืออยู่ติดหนึ่ง ประจวบเหมาะกับอีเลนิคัสนะครับที่มีจิตวิญญาณของบาวสปอร์ของแอปเดลในร่างนะครับจิตวิญญาณของพวกเขาก็ได้มาอย่างขุมนรกนี้โดยพวกเขาได้ทําการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งในแอปบบสดีจนกระทั่งแอปเดลได้รับชัยชนะและสามารถดึงจิตวิญญาณบาวสปอร์ของเขานั้นกลับสู่ร่างของตัวเองได้และอีเลนิคัสก็ได้โดนเหล่าปีศาจจากแอปบบสนี้สังหารไปนั่นเองวิญญาณของแอปเดลได้กลับคืนสู่ร่างของเขาซึ่งเขานั้นก็หมดสติไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้น